นานมาแล้วยังมีชายคนหนึ่งชื่อว่าบุญลือเขาเป็นคนดีมากเป็นคนซื่อสัตย์อบอ้อมอารีเป็นที่รักและนับถือของเพื่อนบ้านแต่ถึงคระนั้นก็ยังมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งมีความริษยาและเกลียดชังบุญลืออยู่เนืองๆเ,เขาไม่พอใจที่มีแต่คนเคารพยำเกรงบุญลือซึ่งบุญลือเองก็รู้ตัวมาตลอด แต่ไม่เคยถือโทษหรือโกรธชายดังกล่าวเลยแถมยิ่งทำดีกับชายผู้นั้นเพื่อหวังว่าเขาจะคลายความโกรธลงได้บ้างแต่เปล่าเลยเขากลับยิ่งทำให้ชายผู้นั้นเกลียดบุญลือหนักเข้าไปอีกพยายามหาทางทำร้ายบุญลือต่างๆนานาจนในที่สุดบุญลือจึงย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นเพื่อหนีปัญหาอยู่ต่อมาเขาก็รู้สึกเบื่อในคราบคารวาส จึงได้บวชเป็นพระถือศีลภาวนาทำให้ชีวิตของเขามีความสุขมากขึ้นชาวบ้านต่างก็เลื่อมใสศรัทธาที่เห็นพระรูปนี้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมจึงขอให้พระบุญลือขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสแทนท่านเจ้าอาวาสคนเก่าที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมทั้งยังเสพสุรานารีชาวบ้านต่างก็เอือมระอา ทีแรกพระบุญลือก็ไม่ยินยอมเกรงจะมีปัญหากับเจ้าอาวาสคนปัจจุบันแต่ที่สุดก็ทนเสียงรบเร้าไม่ไหวจึงตัดสินใจขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสตามที่ชาวบ้านต้องการทำให้เจ้าอาวาสคนเก่าไม่พอใจแต่เก็บความรู้สึกเอาไว้และยินดีกับพระบุญลือที่ได้เป็นใหญ่เป็นโตตนเองนั้นคงไม่เหมาะสม พระบุญลือได้ฟังดังนั้นก็เบาใจคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วจึงทำหน้าที่ของตนอย่างสบายใจชาวบ้านก็เข้าวัดเข้าวามากขึ้นและช่วยกันทำความสะอาดวัดจนหน้าอยู่ทางด้านอดีตเจ้าอาวาสก็เอาแต่เก็บตัวไม่สูงสิงกับใครคิดวางแผนว่าจะกาจัดเจ้าอาวาสคนใหม่ได้อย่างใดแล้วก็คิดได้ว่าเขามีญาติคนหนึ่งอยู่ที่เมืองใต้ จึงได้เรียกให้เขามาพบซึ่งญาติคนนั้นก็คือชายขี้อิจฉาคนนั้นนั่นเองเมื่อรู้ว่าตนมีศัตรูคนเดียวกันก็ยิงรู้สึกเกลียดพระบุญเรอหมายจะเข้าไปทำร้ายเจ้าอาวาสบุญเรอแต่ก็ไม่มีโอกาสเสียทีเพราะมีผู้คนลายล้อมท่านเจ้าอาวาสอยู่ตลอดเวลาวันๆผู้คนก็มาทำบุญมากมายแต่เมื่อสบโอกาส ชายดังกล่าวก็ทําเหมือนนอบน้อมเช่นชถวบ้านทั่วไปและเข้าไปกราบไหว้แสดงความยินดีกับตําแหน่งที่สูงขึ้นและยังถามถึงสารทุกข์สุขดิบของท่านเจ้าอาวาสอีกด้วยไม่ได้เจอตั้งนานสบายดีหรือขอรับอตาตมาสบายดีโยมแล้วโยมละ่ะสบายดีหรือสบายดีขอรับเออท่านข้ามาเนี่ย ข้ามีความลับบางอย่างจะบอกกับท่านด้วยนะครับชายขี้อิจฉาแอบกระซิบกระซาบบอกว่าเป็นความลับสุดยอดต้องไปคุยกันที่อื่นที่นี่คนเยอะคงไม่เหมาะเจ้าอวาวาเห็นว่าชายคนนี้น่าจะมาดีไม่น่าจะมีความขุ่นเคืองอะไรอีกแล้วจึงยอมไปที่สวนหลังวัดกับชายดังกล่าวแต่เมื่อไปถึง ก็มีชาวบ้านกำลังตัดแต่งกิ่งไม้อยู่จึงพาเจ้าอาวาสไปที่บ่อน้ำท้ายวัดซึ่งตรงนั้นเป็นบ่อน้ำที่แห้งและไม่มีน้ำมานานแล้วแถมยังลึกมากอีกด้วยเมื่อไปถึงชายขี้อิจฉ้าก็สบโอกาสผลักเจ้าอาวาสลงไปในบ่อแล้วก็เดินกลับไปที่พักอย่างสบายใจก่อนจะนำความนี้ไปบอกกับอดีตเจ้าอาวาสที่เป็นญาติกันว่า ได้ผลักเจ้าอาวาสตกลงไปในบ่อตายแล้วเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวว่าเจ้าอาวาสหายตัวไปก็ออกตามหาแต่ก็ไม่พบที่สุดอดีตเจ้าอาวาสก็ขึ้นมารับตําแหน่งเจ้าอาวาสอย่างเดิมชาวบ้านจําใจยอมรับเพราะมีพระแค่รูปเดียวด้านพระบุญลือก,ก็แปลกใจที่ร่างของตนตกลงไปในบ่อน้ําที่ลึกและแห้งขอดก้นบ่อก็มีแต่เห็นขรุขระ ที่ใครตกลงไปแล้วไม่น่าจะรอดแต่เขากลับรู้สึกเหมือนตกลงไปในปุยนุ่นไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยขณะนั้นเขาก็ได้ยินเสียงคนพูดกันถึงเรื่องราวของเขาและสรรเสริญถึงคุณงามความดีทั้งหลายที่เขาได้ทำเอาไว้เมื่อมองไปรอบๆก็ไม่มีใครมีแต่ความมืดสลัวเขาจึงคิดว่าน่าจะเป็นเทพย,ยดาที่ช่วยเขาเอาไว้ ต่อมาเขาก็ได้ยินเสียงพูดกันอีกว่าพรุ่งนี้พระราชาจะเสด็จมาเมืองนี้เพื่อเฟ้นหาหมอเก่งๆไปรักษาพระธิดาที่ถูกผีเข้าสิงเมื่ออีกคนถามว่าจะรักษาให้หายได้อย่างไรอีกคนตอบว่าไม่ยากเพียงใช้แค่ขนแมวสีดำหางดอกเจ็ดเส้นมาเผาไฟเพื่อรมควันผีตนนั้นก็จะออกจากร่างพระธิดา และบังเอิญที่บ้านพักของบุญลือก็มีแมวสีดำหางดอกอยู่ตัวหนึ่งเขาจึงจำคำพูดทุกคำที่เทพทั้งสองคุยกันครั้นรุ่งเช้าเขาก็หาทางขึ้นจากบ่อได้และกลับไปที่บ้านพักปลอมตัวเป็นชาวบ้านทั่วไปเพราะเกรงจะถูกทำร้ายอีกเขาแอบถอนขนแมวสีขาวที่หางของมันเก็บเอาไว้ ต่อมาพระราชาก็เสด็จมาถึงชาวบ้านต่างก็เสนอตัวรักษาให้พระธิดาซึ่งพระราชาก็อนุญาตแต่ก็ไม่มีใครรักษาได้บุญลือจึงอาสารักษาให้ตามที่ได้รู้มาจากเทพทั้งสองเขาได้ใช้ขนแมวทั้งเจ็ดเส้นเผาไฟลมควันพระธิดาไม่นานปีศาจที่สิงในร่างก็ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแล้วมันก็ออกจากร่างไป พระธิดาก็หายในทันทีและกลับมาเป็นปกติอย่างน่าอัศจรรย์ทุกคนในที่นั้นรวมถึงพระราชาก็ตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันช่างวิเศษจริงๆพระราชาทรงปลื้มบุญลือเป็นอย่างมากจึงได้ทรงจัดการอภิเษกสมรสให้แก่พระธิดากับบุญลืออย่างสมเกียรติครั้นพระราชาสวรรคตพระเจ้าบุญลือจึงได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองนั้น และเมื่อเสวยราชไปสักระยะบรรดาราษฎรทั่วหัวเมืองต่างพาการเข้าชมพระบารมีตามประเพณีซึ่งในขณะนั้นชายผู้ริษยาก็เดินปะปนไปกับชาวบ้านด้วยเมื่อเห็นว่าคนที่ตนเกลียดชังบัดนี้ได้เป็นถึงราชาก็ถึงกับเข่าอ่อนขาสัน่นสุดลงมอบราบกับพื้นพระเจ้าบนรือ ท่าพระเนตรไปเห็นข้าพอดีก็จําได้รีบสั่งให้ทหารนำตัวมาเข้าเฝ้าชายฤษยาตกใจมากคราวนี้เขาต้องตายแน่ๆแต่กลับไม่เป็นเช่นที่เขาคิดเพราะพระราชาไม่ได้ลงโทษเขาแต่อย่างใดนอกจากจะไม่ลงโทษแล้วยังพระราชทานแก้วแหวนเงินทองให้กับชายฤษยาคนนั้นอีกด้วยแล้วตัดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าในอดีต ก่อนนั้นเจ้ามีความริษยาและเกลียดชังข้าเป็นอย่างมากข้านะ่ะไม่ถือโทษโกเจ้าหรอกเพราะเจ้ายิ่งเกลียดชังข้าข้าก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะฉะนั้นจากนี้ไปขอให้เจ้าจงกลับตัวกลับใจเป็นคนดีอย่าคิดประทุสร้ายข้าอีกเลยเจ้าจะประสบแต่ความสุขความเจริญ ชายริสยาได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาของพระราชาที่ดิ่งใหญ่เขาก้มลงกราบฟาพระบาทและสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีต่อมาเขาก็ได้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดและไม่มีข่าวคราวเขาอีกเลย